พี่น้องมาชมบ่อลูกลังของเฮียเล็กครับนี่โชเฟอร์คนขับผู้ได้ตักได้เนี่ยไอ้ผู้ได้ตักฮะกระพองตักเองเด้อโอ้มือสมัครเล่นไทยด้วยไอ้ตักด้วยไอ้ตักเก็บบาทด้วยได้หลายวะเต็มเลยปะเต็มเลยเต็มฟังเลยแรงเหรอThank you.
ไงสาวหาทุกคนเลยปัดถังเขาเรื่องหัวหน้าเลยดักแจ๊กดักแจ๊กแล่นแปดท่านครับเมื่อเนี่ยหนาวหินไม่สวยครับไม่รู้จะตักยังไงตอนนี้เพิ่งออกมาได้บินก่อนเลยเขียวแล้วเลยเขียวแล้วเลยเขียวแล้วเดี๋ยวที่แปดโอ้เก่งเดี๋ยวว่ะเก่งนี้มันจะเศร้าฮะจะเศร้าจ้ะยังแอลพี่แอลตายจ้ะเอาไปเลยตัวนี้ยาวไปเลยครับเสียเล็กครับโชเฟอร์คนขับ SY2154 ครับ
ดินก็เอาเหรออ๋อดินมาถมใส่ฟันยังไงไม่รู้ครับเป็นฟันใหญ่ๆครับมันก็เลยขุดไม่ค่อยดีครับอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นที่ดินแข็งด้วยครับหินแข็งครับไปอีกกันครับเจอหินดื้จ้วงเอาจ้วงเอาครับรถใหญ่เนี่ยเสียงนิ่มมากครับรุ่นนี้เสียงเบาครับขับก็นิ่มครับเครื่องยนต์4สูบครับคันนี้ออกมาได้น่าจะประมาณ 5-6 เดือนนะครับบูทสลักก็ยังแน่นดีอยู่ครับคันนี้แต่คันของเสียนิน1ปีครับ1ปีผ่านไปก็รู้สึกว่าจะล้วมกว่านี้ครับสำหรับบูทสลักกุ้งกี้ครับพี่น้องหลายๆคนครับจับตามองว่าสิงรถขุดนี้ครับจับตามองซานี่นี่นะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงครับผมก็รอดูครับถ้าสัก3ปีนะครับสัก3ปียืนระยะได้สัก 3-4 ปีนี่โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยครับถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งนะแต่ว่าเขาก็ดูแล PM อยู่ครับ 8,000 ชั่วโมง 8,000 ชั่วโมงก็คิดเป็นปีก็น่าจะอยู่ราวๆ3ปีแหละครับ2ปี3ปีครับลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีอาการทื่อๆครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฟันกุ้งกี้ใหญ่ฮะแล้วก็หินที่แข็งด้วยนะหินแข็งชื่อไปเต็มเลยงานสต๊อกครับใส่เยอะๆ
ะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหลังพาไปดูจะวิ่งผ่านหน้างานจานออดหรือเปล่านะครับถ้าวิ่งผ่านหน้างานจานออดเดี๋ยวพาไปชมจานออดซะหน่อยครับ